ครับผมวันนี้ก็มีลูกค้าส่งดาบซามูไรมารับคมกับเรานะครับผมนะฮะก็ใบดาบเป็นเหล็ก T10 นะครับฮาร์มอนแท้นะครับก็อาการที่เจอก็คือมีรอยบินนะครับผมรอยบินจุดนี้เดี๋ยวซูมให้ดูครับรอยบินจะสังเกตได้นะมันจะบินหายไปเลยครับมี2จุดนะครับผม1จุด2จุดถ้าดูแนวแบบหันคมเข้าจะเห็นจุดที่สะท้อนแสงได้นี่คือจุดที่บินนะครับผมเขาถือว่าบินลึกอยู่ครับนี่ฮะกล้องไม่ค่อยซูมเท่าไหร่นี่มุมนี้เห็นชัดเลยนะบินยุบคมเดิมๆที่ส่งมาให้นะครับผมก็ถือว่าคมใช้ได้อยู่ครับก็คือเป็นคมมาจากโรงงานก็คือจะสามารถกรีดกระดาษได้โดยการปาดนะครับผมโดยการปาดคือการลากเนี้ยมันสามารถกรีดกระดาษได้เนี้ยการลากเนี้ยมันสามารถกรีดกระดาษได้แต่พอถึงจุดที่บินปุ๊บมันจะติดเลยติดแล้วดันต่อก็หลุดออกมาเลยนะครับผมก็ความคมก็สามารถทำให้คมกว่านี้ได้ครับผมก็คือความคมแบบระดับกดกระดาษนะครับผมไม่ใช่กรีดนะกรีดคือต้องเฉือนอย่างนี้ถึงจะเข้าแต่การกดกระดาษก็คือแค่เอาใบมีดเนี่ยวางลงไปบนกระดาษแล้วก็ออกแรงดันไม่ต้องกรีดนะครับผมแต่การอื่นต้องแก้รอยบินก่อนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าแก้แล้วจะเป็นยังไงก็หลังจากที่รับคมแล้วนะครับผมก็คมก็กลับมาสวยวาวับแล้วก็คมกริบนะครับผมรอยบินผมก็แก้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับครับก็เดี๋ยวเหมือนเดิมครับทดสอบความคมกับกระดาษบางๆกระดาษปฏิทินนะครับผมก็คือจะกดลงไปผมจะไม่กรีดนะครับผมสังเกตดีผมจะกดกระดาษไปเฉยๆเลยเนี่ยกดลงไปเฉยๆไม่มีการแบบกรีดอะไรทั้งนั้นนะครับกดดาบลงไปลากตลอดแนวโอ้โหชื้อนี่ฮะกดลงไปเฉยๆเลยฮะจี๊ดจ๊าดนะครับผมก็ใครมีดาบซามูไรที่แบบใช้งานหนักๆแล้วอยากจะมารับคอมก็ส่งมาได้ครับผมพี่พินัยยินดีให้บริการขอบคุณครับ